ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15พฤษภาคมนะคะ2518เวลาเกิดก็บอกช่วงเวลาเพลนนะวันพฤหัสบดีช่วงกลางวันนะอาชีพขายน้ำมันเครื่องเก่าอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยค่ะของคุณต้องขายของเก่านะขายน้ำมันก็ต้องขายน้ำมันเก่านะครับแล้วก็พยายามขายแบบเป็นวอลลุ่มเยอะๆนะขายส่งให้ได้นะครับและในแง่ของถ้าพูดถึงโลเคชั่นหรือสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้ก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นเมนนะพอใช้ได้ครับในสิ่งที่ทำส่วนในเรื่องของเงินแต่ปีนี้การงานมันเสียดาวการเงินกันทั้งคู่เลยก็อาจจะมีติดขัดชะลอบ้างนะครับของคุณทําทานกับสัตว์ใหญ่นะถ่ายชีวิตโคกระบือครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนะคะ19พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันศุกร์เรื่องงานค่ะเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้เหนื่อยแต่เวลาประเมินผลแล้วจะหายเหนื่อยนะครับก็ของคุณเนี่ยจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นจริงๆแต่ตอนนี้จะถึงวันเกิดอยู่แล้วเข้าย่าง45เข้าย่าง46งานผมทายดีนะฉะนั้นช่วงนี้ออกแรงขวนขวายเยอะๆแล้วคุณจะยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์รวมไปถึงการยอมรับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพัฒน์นะคะ26มกราคม2519เวลาเกิด 9:00 นตรงวันจันทร์งานเงินโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะอริเป็นกาลีก็ระวังเกิดปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาภาระหนี้สินก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณหมั่นทำทานกับคนชรานะนะคนชราก็แบ่งปันนะยึดที่ครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบก็ว่ากันไปครับแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณม่านนะคะ13พฤศจิกายน2519ค่ะเวลาเกิด 8:45 นวันเสาร์อาชีพเสริมสวยอยู่ค่ะทำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่ต้องเปลี่ยนนะดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเน้นการจัดร้านใหม่นะครับแล้วก็ให้ลองหาอะไรเข้ามาเล่นในร้านใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆน้ำยาใหม่ๆหรือกระบวนการทำงานใหม่ๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอนะคะ18ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด 16:59 นวันจันทร์การเงินการงานความรักเป็นอย่างไรค่ะปีนี้ระวังคำพูดนะแล้วมันโยงเรือนคู่ด้วยระวังจะมีปัญหาความรักเพราะคำพูดการเจรจาของคุณเนี่ยบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานเช่นเดียวกันและแม้กระทั่งหลังวันเกิดกรรมะก็เป็นกาลีทำบุญอย่างที่ผมเรียนนะแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีหลังมันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่เกณฑ์งานใหม่ก็มีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่23ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด 13:30 วันอังคารถามเนื้อคู่ก่อนเลยว่าจะเจอหรือเปล่าเอาย่าง36นี้ถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องปรับตัวหน่อยหรือคุณจะเจอคนที่เขาเพิ่งจะเลิกรากับคนรักดูให้ดีมีตำหนิไม่เป็นไรแต่มีพันธะไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษก็อย่างที่เรียนเนี่ยช่วงนี้ก็จะวุ่นหน่อยอิทธิพลของมฤตยูที่ทับดวงชะตาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยปีนี้ผมเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะซื้อหลอดไฟถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรินทร์รัตน์นะคะ1พฤษภาคม2512เวลาเกิด 17:05 นวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมนั้นเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสปีนี้จี้ไป2เรื่องงานกับความรักปัตตานีกับกรรมะเสียทั้งคู่ถวายชุดสังฆทานยาระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนความรักมีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณภาคิน8มีนาคมนะคะ2525เวลาเกิด 14:00 นตรงถามว่าตกลงว่าเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือเปล่าทำไม8มีนา2525 14:00 นระบุว่าเป็นวันพุธค่ะ
ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยครับคุณภาคินรบกวนตรวจสอบเพราะมันดิฟกันทั้ง2วันนะ8มีนาคม2525ตรงกับวันจันทร์ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนนะส่งเพิ่มเติมเข้ามาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันศุกร์ที่1เมษายนเดือนนี้หมดแล้วนะครับในส่วนของวันมงคลออกสตาร์ทกันที่วันศุกร์ที่1เพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็มีเลิกร่างดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนอันนี้ส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนวันนี้เลิกร่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เมษายนครับวันนี้เลิกร่างมีดิถีวันจมนะครับก็ผู้ประกอบการมงคลก็ควรเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเลิกร่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะช่วงประมาณเดือนเมษายนต้นๆเดือนก็มีหลายวันติดกันเลยให้คุณผู้ชมได้เลือกกันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตาม Miracle Channel มาโดยตลอดนะคะก็จะทราบว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนนะคะเราทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญกันนั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งปีนี้นะคะก็จัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะคือวันที่5และ6เมษายนนะคะณ Miracle Studio กันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเรามาจัดกันอยู่ที่สตูดิโอหลังนี้เลยนะใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะมากราบไหว้ขอพรบรมครูศรีกรุเทพนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในรอบปีนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาลงทะเบียนอาจารย์ฐานเลขจิตเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุนอกจากจะได้มีการครอบเสียรบรมครูให้กับทุกท่านแล้วนะคะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะวัตถุมงคลที่เตรียมให้ก็ไม่ว่าจะเป็นสายมงคลครูนะคะแล้วก็รวมไปถึงไม้คำฟ้าด้วยนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งผงเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคุณผู้ชมที่เคยได้รับอักขระของครูต่างๆเนี่ยปีนี้ก็จะมีโอกาสได้รับไปฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะเราจะปิดเนี่ยรับการช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนะก็ประมาณอาทิตย์หน้าแล้วนะคะยังมีเวลาอยู่ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะกับทางทีมงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972นะคะต้อนรับศิษย์มีครูทุกท่านนะคะไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะเราทุกคนมีครูอย่างแน่นอนตั้งแต่เด็กๆและอนุบาลเนี่ยเรียนหนังสือก็เป็นครูเหมือนกันฉะนั้นเรามากราบไหว้มาขอพรบูชาครูพร้อมๆกันนะคะ5-6เมษายนใครสะดวกมา2วันนะก็ดีมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญในวันนั้นเองนะหลายท่านก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญด้วยเพราะว่าเราจัดตั้งกองพระป่าสามัคคีเพื่อที่จะไปร่วมกันสร้างโบสถ์นะคะในช่วงของประมาณสงกรานต์นะก็หลายวัดทีเดียวทางภาคอีสานนะคะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยใครที่ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเราจะไปเจอกันช่วงบ่ายโมงตรงนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะคะก็เจอกันได้ใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมีเวลาแค่ไม่กี่วันเองนะคะหรือว่าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้หรือท่านไหนนะอยากจะมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะว่าเรารับไม่ได้จำกัดจำนวนอยู่แล้วนะคะก็ไปเจอกันช่วงบ่ายโมงตรงนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆนะอยากที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะไม่ว่าทำงานที่ไหนก็ต้องอดทนเกิดเป็นคนอย่าท้อแท้กับอะไรง่ายๆถึงจะเจออุปสรรคมากมายให้นึกไว้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำไว้เพื่ออนาคตของเราเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ